ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะโบจะทำต้มจืดไข่จะเป็นต้มจืดหรือเปล่าก็คงต้มจืดแหละเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะใช้ผงปรุงซองสำเร็จนะคะแล้วก็มีเครื่องอะไรบ้างจะให้ดูนะคะปกติแล้วโบก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวอยากกินอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะตามประสาคนทำกับข้าวไม่เก่งแล้วก็ไม่ชอบทำด้วยนะคะอยากกินอะไรก็ใส่โลดมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างที่โบจะใช้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือน้ำต้มต้มอะไรรู้ไหมน้ำต้มข้าวโพดโบ๊ทไม่ทิ้งนะโบ๊ทเอาไว้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่าเยอะเลยปกติแล้วถ้าต้มน้อยๆเนี่ยโบ๊ทจะดื่มนะคะแล้วก็มีต้มซี่โครงเอาไว้นะคะโบ๊ททำบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซี่โครงหมูให้ไม่เติมเมื่อคืนแล้วก็มีส่วนหนึ่งโบ๊ทเอาไว้ทําต้มของตัวเองนะคะจากนั้นก็จะมีเห็ดเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะแล้วก็มีใส่พริกด้วยวันนี้บางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ใส่แล้วแต่แล้วก็จะใส่แครอทด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะหั่นข้าวโพดใส่ไปด้วยแล้วก็ผักเคลนะคะส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือผงซองนั่นเองนะคะโบ๊ทซื้อมาหลายซองตอนนี้เหลือแค่2ซองแล้วมีหลายหลายแบบมีแบบเป็นซีฟู้ดเป็นไก่เป็นไข่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งอย่างโบ๊ทจะจัดการหั่นแล้วก็เอาจับใส่หม้อนะคะก่อนอื่นเราก็เปิดตั้งไฟกับน้ำต้มแล้วก็เทเจ้าซี่โครงหมูในหม้อโบ๊ทนี่แหละใส่เข้าไปเลยนะคะมันมีมันๆติดอยู่ตรงนี้ทิ้งก็โลดนะคะแล้วก็จะหั่นพวกผักต่างๆนะคะใส่ผงปรุงนะคะมันยังไม่เดือดเพราะว่าเปิดไฟไม่แรงนะคะจากนั้นก็ใส่ผักที่หั่นนะคะในนี้ก็จะมีแครอทมีพริกหยวกแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะที่หั่นไว้เท่านี้ก่อนผักเคลเราเอาไว้ใส่ตอนที่สุกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เละนะคะคนเล็กน้อยแล้วคราวนี้ก็ปิดฝาอ้อยังไม่ปิดฝานะทุกคนของโบ๊ทไม่มีการรอเดือดอะไรแต่อย่างใดนะคะใส่โล่ใส่ไข่นะคะโบ๊ทใส่ไข่4ฟองถ้ามีเต้าหู้เนี่ยโบ๊ทก็จะใส่เต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหู้โบ๊ทหมดยังไม่ได้ไปฟาร์เมอร์มาร์เก็ตเลยกินแทนข้าวเลยทุกคนกินแทนข้าวเลยนะคะเท่านี้นะคะยังไม่ต้องคนเยอะปิดฝาเอาไว้ให้เขาเดือดแล้วเราค่อยมาเปิดดูแล้วก็ใส่คิวดูน่าอร่อยไหมคะเปิดชิมนิดนึงแล้วก็ปิดฝาต้มให้เดือดอีกสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เอาไปชิม1ถ้วยนะคะโบจะเติมพริกต้มยำเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำต้มข้าวโพดอ่ะทำให้มีรสหวานมากไปนิดนึงคือไม่ได้หวานเจี๊ยบหวานเป็นน้ำตาลนะแต่ว่ามันหวานอ่ะสำหรับโบน่ะปกติโบจะกินจืดๆนะคะแล้วก็ติดเค็มเล็กน้อยไม่ถึงกับเค็มปี่เพราะว่าซองปกติแล้วซองอ่ะมันจะต้องมีรสแบบมันจะต้องมีรสเค็มๆนิดนึงนะคะงั้นก็เดี๋ยวเติมพริกเข้าไปนี่แล้วกันใส่พริกต้มยำไปแล้วนะคะรสยังไม่โดนใจโบนะคะโบก็เลยใส่พริกแกงเขียวหวานเข้าไปอีกนะคะ
ค่อยดีขึ้นหน่อยถ้าโบใช้น้ำต้มใช้น้ำธรรมดาไม่เอาน้ำต้มข้าวโพดเนี่ยก็ไม่ต้องแก้รสนะคะน้ำต้มข้าวโพดนี่หวานจริงๆเลยก็ต้องทำให้มีการแก้ไขรสกันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะไปละบ๊ายบาย